สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Hyperpixel นะครับกับผมอาจารย์ชาติรัชชาติศรีนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะกลับมาเจอกันอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากแบรนด์ที่มีชื่อว่าอัลบ้านั่นเองครับซึ่งแบรนด์อัลบ้าเนี่ยก็เป็นนาฬิกาข้อมือสำหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของทางบริษัทไซโก้หรือนาฬิกาที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเป็น100ปีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับอัลบ้าได้ออกซีรีส์ใหม่คอลเลกชันใหม่คาแรคเตอร์ใหม่ซึ่งน่าสนใจแล้วก็แปลกตามากๆนะครับรวมไปถึงคู่สีใหม่ๆที่ทำให้เราเห็นแล้วรู้สึกชีวิตมีอะไรให้ดูให้หนุ่มสนุกสนานแล้วก็น่าตื่นเต้นน่าเอาไปลองใช้งานกันดูซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดจากอัลบ้าครับมาดูในส่วนของตัวกล่องนะครับตัวนี้นาฬิกาอัลบ้าโอ้โหมาในกล่องที่สวยงามหรูหราเป็นลายหนังจระเข้แต่อันนี้เป็นกล่องกระดาษนะจ๊ะปั๊มลายเฉยๆไม่ได้เป็นกล่องหนังแท้ๆอันนี้สั่งมาจากออนไลน์ช้อปปิ้งแพลตฟอร์มนะครับก็ใครที่สนใจได้ใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างให้ดูแล้วกันนะจ๊ะมาเปิดดูกันดีกว่าครับปั๊มๆว้าวก็จะเห็นว่าหน้าตาของมันนั้นมีความโดดเด่นนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวนี้เป็นคู่สีแบบที่เราเรียกกันว่าแป๊บซี่นะครับหรือน้ำเงินแดงนั่นเองครับในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นแท็กรหัสรุ่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าก็เขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าอัลบ้ารุ่นนี้เป็น LEF AL4541X นะครับซึ่งราคาจัดจำหน่ายของป้ายเนี่ยอยู่ประมาณ 6,200 บาทนั่นเองครับถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อในออนไลน์ช้อปปิ้งแพลตฟอร์มก็จะได้ถูกลงไปอีกนะครับแล้วก็จะมีคูปองมีส่วนลดต่างๆถ้าเก็บดีๆเนี่ยอาจจะได้ในราคาประมาณสัก 3,000 นะครับในขณะเดียวกันข้างในก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือแบบนี้ของอัลบ้านะครับแล้วก็เปิดมามีหลายภาษานะครับภาษาไทยก็มีนะจ๊ะนี่แล้วตัวนี้ก็จะพบว่าเป็นประกันศูนย์นะจ๊ะนี่ประกันศูนย์จ้าคราวนี้มาดูส่วนของเจ้าตัวนาฬิกาตัวนี้กันดีกว่าครับตรงหน้าปัดของเขาตรงกลางนะครับแทนที่จะเป็นสีดำเนี่ยตัวนี้กลับเป็นซันเบิร์สเล่นเป็นสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าเทอร์ควอยส์นะตัวหน้าปัดเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตัวสีฟ้าซันเบิร์สเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามแสงที่เราเล่นแบบนี้ด้วยนะมันทำให้นาฬิกามาดูสดใสตัวเบเซลของเขาจะเป็นรูปทรง12เหลี่ยมเหมือนกับเจ้าพวกโอเมก้าซีมาสเตอร์ในขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวฐานของตัวเครื่องนะครับก็ทำเหลี่ยมมุมรับกับตัวเบเซลไปด้วยอีกเช่นเดียวกันมันก็เลยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ออกมาเหลี่ยมหรือโค้งมนจนเกินไปพอเบเซลตัวนี้ทำฟีลแบบยัสมาสเตอร์เลยนะครับก็คือมันหมุนได้ครับและก็หมุนได้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะการหมุนเนี่ยเป็นแบบสมูทไม่ได้เป็นคลิกนะครับแต่ก็ไม่ได้หมุนง่ายซะจนน่าเกลียดนะครับในขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวคราวจะอยู่ที่บริเวณ3นาฬิกาครับและความพิเศษของรุ่นนี้อีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือมันเป็นเครื่องออโตเมติกครับไม่ได้เป็นคอสนะครับในราคานี้ตัวเข็มเนี่ยกวาดกันเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเข็มวินาทีจะมีปลายลูกศรสีแดงนะครับทำให้เรามองเห็นเข็มวินาทีได้อย่างง่ายดายนะครับตัวเข็มชั่วโมงจัดสั้นนะครับแล้วก็เป็นหัวลูกศรเข็มยาวจะเป็นเข็มแบบดาบเลยนะครับปลายดาบมันจะแหลมๆหน่อยคล้ายๆดอลฟินแฮนด์เลยนะแต่ว่าด้ามเขาก็จะยาวด้วยเหมือนกันถ้าดอลฟินนะด้ามจะสามเหลี่ยมเล็กๆส่วนเจ้าตัวหลักของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นหลักกลมๆแล้วก็มีหลักปันๆสี่เหลี่ยมอยู่ที่6นาฬิกากับ9นาฬิกาแล้วก็เป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ที่12นาฬิกาครับบริเวณ3นาฬิกาตรงนี้จะเป็นเดทกับตัวเดย์นะครับจะมีทั้งวันในสัปดาห์และก็มีวันที่ด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีรูมที่เข็มทุกเข็มพร้อมกันเลยตัวนี้ก็จะอยู่ในรูมกลางๆนะครับสว่างในที่มืดใช้ได้แต่ก็จะหายไปอย่างรวดเร็วพอสมควรนะในขณะเดียวกันครับด้านบนของตัวเบเซลจะมีตรงนี้ปูดๆนูนๆตรงนี้ก็เรืองแสงนะครับเช่นเดียวกันส่วนตัวเครื่องกลไกข้างในจะเห็นว่าไม่โชว์นะครับฝาลังทึบแล้วยิงเลเซอร์มาเลยว่าอัลบ้าอีกอย่างนึงก็คือตัวลักนั่นเองครับจะเห็นว่าตัวนี้ด้านข้างเนี่ยโอ้โหว่าเขาเจียมาเงาแวบเลยเหมือนสระสื่อเลยนะและฐานของตัวลักเนี่ยโค้งสั้นเพราะอันนี้มั่นใจได้ว่าใครใส่ก็สวยนะครับเพราะว่ามันรับกับข้อมือได้ดีสายเป็นขัดด้านซาตินฟินิชแนวตั้งทุกอันเลยตัวสายตัวนี้จะเห็นว่าเป็นสายแบบออยสเตอร์แบนๆธรรมดาเลยนะครับและเป็นสไตเลสพับนั่นเองครับเห็นชัดเลยครับว่ามันพับมาแบบนี้เลยจึงทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรือนเนี่ยน้ำหนักจะเยอะกว่าตัวสายในขณะเดียวกันตัวสายตัวจมเขาเป็นสไตเลสพับนะครับแต่ทำมาได้สวยเนียนเข้ากันได้ดีนะครับแต่สายเนี่ยถือว่าค่อนข้างเล็กถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆของอัลบ้านะครับตัวนี้มีไมโครอะดจัสเมนต์นะครับของสายมาเพียงแค่2รูนะครับซึ่งน่าเสียดายมากๆเวลาการตัดสายจะไม่ต้องใช้เครื่องตัดไม่ต้องใช้เข็มแทนนะครับนี่มันจะมีรูอยู่ที่ปลายสายแบบนี้แล้วเอาไขควงหัวเล็กๆนะครับทิ่มลงไปแล้วงัดขึ้นครับตลักก็จะหลุดออกมาเสร็จแล้วก็งอสายแบบนี้นะครับพับลงไปแล้วก็ค่อยๆขยับดีๆครับมันก็จะหลุดออกมานะครับตรงสายของเขาเนี่ยจะพบว่าเขาจะมีเหมือนเป็นรูช่องโบอยู่เล็กๆนะครับมันจะต้องงอสายแล้วก็ค่อยๆขยับหลุดออกมานะครับดึงออกมาตรงๆไม่ได้นะจ๊ะอย่าดึงนะสายพังนะตัวนี้
ี้ไม่สามารถขึ้นลานได้แต่ตัวนี้จะใช้วิธีออโตเมติกโดยการสั่นสะเทือนหรือเขย่านั่นเองครับส่วนตัวเม็ดมะยมนะครับตัวนี้วิธีการปรับเนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับหลักๆ ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับวันที่นะครับแล้วก็ปรับตัวเดย์เดทซึ่งวิธีการปรับเนี่ยเราจะดึงสลักตัวนี้ออกมาเมื่อเราปลดสลักออกมา1ขั้นนะครับแล้วเราเลื่อนลงนะครับปกติจะเป็นการปรับวันที่นะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าตัวนี้จะกลายเป็นการปรับเดย์หรือปรับวันนั่นเองครับซึ่งมันก็จะเป็นวันภาษาอังกฤษนะครับ Sunday Monday Tuesday แล้วมันก็จะมีการปรับเป็นตัวเลขโรมันควบคู่ไปครับก็คือจะมีครึ่งวันเช้าเป็นตัวภาษาอังกฤษครึ่งวันบ่ายเป็นตัวเลขโรมันนั่นเองครับส่วนวันอาทิตย์จะเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงๆการหมุนขึ้นจะกลายเป็นการปรับวันที่ครับปกติรุ่นอื่นหมุนลงจะเป็นปรับวันที่แต่รุ่นนี้หมุนลงปรับวันหมุนขึ้นปรับวันที่นั่นเองครับเขาก็จะมีคำแนะนำกันอยู่แล้วว่าไม่แนะนำให้ปรับวันในช่วงของวันที่29ถึงวันที่3ของเดือนนั่นเองครับเพื่อให้กลไกการตั้งเวลานั้นถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเราดึงเม็ดมะยมสลักที่2ออกมาอีกครั้งนะครับก็จะพบว่ามันจะเป็นการตั้งเวลาแบบนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องสังเกตก็คือวินาทีมันไม่หยุดนะครับวินาทียังวิ่งไปเรื่อยๆครับส่วนการที่ไม่ได้ใช้เก็บไว้นานๆถ้านานแค่หลักสัปดาห์หลักเดือนอันนี้ไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้ปกติแต่ถ้าทิ้งไปหลายๆปีแล้วมาใช้งานอาจจะมีปัญหาเช่นน้ำมันแห้งกลายเป็นตะกอนทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถวิ่งได้ต้องเอาไปทำการเซอร์วิสหรือทำการล้างเครื่องแล้วหยอดน้ำมันใหม่นะครับตัวเครื่องเป็นสแตนเลสสตีล316ทั้งสายและตัวเครื่องนะครับตัวกระจกของเขาเนี่ยจะเป็นมินเนอรัลคริสตัลนะครับมูฟเมนต์ภายในนั้นจะเป็น Y676 นะครับเป็นเครื่องออโตเมติกกันน้ำตัวนี้ได้เยอะหน่อยนะครับอยู่ที่200เมตรหรือ20บาร์นั่นเองครับถ้าเราวัดจากตัวเบเซลเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ43มิลเป๊ะเลยนะนี่ในขณะเดียวกันถ้าเราวัดตัวคราวด้วยนะครับก็จะพบว่าจะอยู่ที่47.3 มิลลิเมตรนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราวัดลักทูลักนะครับก็จะออกมาอยู่ที่ 51.3 นะครับตัวสายนะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อสายมาเปลี่ยนตัวนี้จะอยู่ที่22นั่นเองครับเขามีหลายคู่สีด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปเลือกในส่วนของสีที่คุณต้องการได้เช่นเดียวกันครับอันนี้มาดูใส่ขึ้นข้อกันดีกว่าครับไม่เลวเลยครับตัวนี้สีพระเอกสุดๆอ่ะบอกให้เลยตัวนี้นะฮะไอ้น้ำเงินแดงนี่มันใส่ยังไงก็รอดนะฮะสันเบอร์ของเขาตรงน้ำเงินตรงกลางเนี่ยโหหนักหน่วงจริงฮะฟีลลิ่งเหมือนอยู่ใต้ท้องทะเลอะแล้วเห็นแสงพระอาทิตย์ส่องลงมาในน้ำทะเลสายเนี่ยบางไปนิดนึงแล้วพอเป็นสายพับมันก็เบาด้วยนะทำให้เวลาใส่แล้วเราพลิกข้อมือมันจะรู้สึกเลยว่านาฬิกามันแกว่งเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนสายดูนะครับว่าเจ้าเรือนแบบนี้หน้าตาแบบนี้ถ้าเราลองมาเปลี่ยนสายเนี่ยมันจะดูดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าครับตอนนี้นะครับเรามาลองเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นสายซิลิโคนนะครับถ้าสายเป็นโทนสีน้ำเงินนะมันไปด้วยกันได้ใช้ได้นะเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนก็เห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะเข้ากับสายสีน้ำเงินใส่ได้สบายๆเลยทีเดียวครับเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงครับสำหรับสายซิลิโคนแบบนี้คราวนี้นะครับเรามาลองเปลี่ยนคอนเซปต์เปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับเป็นสายอมสีออกเขียวๆฟ้าๆนะก็จะเห็นว่ามัดกล้ามเนื้อสวยนะครับสายเส้นนี้ก็จะดูบึกบึนเข้ากับตัวเรือนที่มีขนาดใหญ่และเหลี่ยมมาลองใส่กันดูก็ดูสวยไปอีกสไตล์นึงเลยนะฮะคนหนุนกระโดดไปอีกทางเลยก็ดูหรูขึ้นนะครับดูภูมิฐานขึ้นเยอะเลยครับคราวนี้นะครับเราลองเปลี่ยนสายใหม่นะครับเป็นสายหน้าโต้นะครับโดยที่คราวนี้เราเลือกเป็นสีลายแบบคล้ายๆธงชาติเลยนะซึ่งมันก็จะมีทั้งน้ำเงินแล้วก็แดงนะครับซึ่งมันก็จะแมทกับตัวหน้ากากของตัวนี้ที่มันเป็นสีแบบคู่สีเป๊ปซี่นั่นเองครับก็ทำให้ตัวเรือนนั้นมีความขี้เล่นนะครับดูสนุกดูสีสันดูวาไรตี้มากขึ้นเพื่อนๆที่เห็นว่าอย่างไรชอบสายสีแบบไหนมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์กันดูนะจ๊ะหรือถ้าเกิดใครมีสายอื่นแนะนำก็บอกได้นะครับคราวนี้เรามาพูดถึงข้อดีข้อด้อยของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับอันที่1ก็คือตัวงานหรือตัวชิ้นงานเนี่ยการเจนในส่วนของเงาก็เงามากๆเลยนะครับเงาเป็นกระจกเลยส่วนในส่วนของด้านเนี่ยที่เขาทำมาเพื่อกันรอยเนี่ยก็ทำออกมาได้สวยเป็นลายสตินฟินิชวิ่งเป็นแนวตั้งสวยงามทั้งตัวเครื่องนะครับแล้วในส่วนของตัวสายเนี่ยแม้ว่าอาจจะให้มาเป็นสายสแตนเลสพับเนี่ยแต่ผมก็มองว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์พอรับได้เพราะว่าสายเขามีรายละเอียดที่เล็กๆนะครับแล้วก็มีการตัดสายที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ของแอลบ้าอยู่แล้วข้อดีของเรือนนี้นะครับที่เห็นแน่ๆก็คือเรื่องของสีสันนั่นเองครับเพราะว่าเป็นสีสันที่ผมรู้สึกว่ามันดูสะดุดตามากๆกับการที่ตัดสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงและแถมหน้าปัดตรงกลางยังเป็นสีน้ำทะเลซึ่งเล่นซันเบิร์ดอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับถูกใจมากๆอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจนะก็คือตัวนี้กันน้ำได้200เมตรเลยนะครับซึ่งก็ค่อยดูเป็นในการดำน้ำหน่อยเนาะข้อเสียที่1เนี่ยคือสายเลยครับ
สายตัวนี้มีขนาดเล็กบางแล้วก็เบาแม้ว่าสายจะมีข้อถี่ให้มันดูเยอะขึ้นแต่สำหรับผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากับตัวเรือนเท่าไหร่นะครับถัดมาครับกระจกนะครับการเคลือบเงาสะท้อนแสงเนี่ยตัวนี้อยู่ในเกณฑ์กลางๆก็ยังดูมองดูใสอยู่ในบางเหลี่ยมนะครับแต่บางเหลี่ยมเนี่ยโอ้โหเห็นหน้าตัวเองชัดมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาของเจ้าตัวนาฬิกาตัวนี้อีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าเสียดายก็คือเจ้าตัวนี้ขึ้นลานไม่ได้นั่นเองครับแม้ว่าจะเป็นเครื่องออโต้นะครับแต่ฟีลลิ่งของการขึ้นลานยามเช้าของคุณก็จะหายไปผมวัชชาตศรีนะครับแล้วก็ชาวเปอร์เซลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับนาฬิกาหรืออุปกรณ์ไอทีแกจเจ็ตที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมารีวิวเดี๋ยวจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าที่น่าสนใจฟันนะครับส่วนใครที่อยากจะสปอนเซอร์อยากจะติดตามข่าวสารหรืออยากจะเอาสินค้ามารีวิวในช่องเราก็สามารถติดต่อได้ทาง description ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับใครที่สนใจอยากได้เจ้าตัวอัลบ้ารุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะจ๊ะก็สามารถไปซื้อได้เป็นประกันส่วนไทยด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับ